เริ่มโต๊ะก้อยกับฮิปโปที่วางยาเอาไว้ก็เริ่มเลยนะคืออันเนี้ยจะเป็นสมองที่เราเรียนวันนี้แล้วอันเนี้ยคือฮิปโปแคมปัสที่เป็นรูปตัว C ที่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังหน่อยแล้วไอฮิปโปแคมปัสอ่ะมันจะมีไฟเบอร์ออกมานั่นก็คือเราจะเรียกว่าฟิมเบียมันจะวิ่งไล่ยาวมาทางด้านแอนทีเรียแล้วเสร็จแล้วอ่ะมันจะรวมกันกับฮิปโปแคมปัสคือไฟเบอร์มันจะรวมกันแล้วมุดลงล่างลงไปใต้คอร์ปัสคอลอสซัมเป็นฟิมเอเป็นฟอนิกก็คราวเนี้ยเราอ่ะตัดที่ตรงนี้เราก็เลยเจอแต่ฟอนิกไม่เจอฮิปโปฮิปโปฮิปโปฟิมโบฟิมเบียเลยแล้วก็จะมาดูสมองก็อันเนี้ยตรงเนี้ยก็คือฟอนิกเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นฟอนิกยังไม่ใช่ฮิปโปแคมปัสก็คือมันไม่เป็นหลุมลูกตูดเหมือนอันนี้อันเนี้ยจะเป็นฮิปโปแคมปัสแล้วเห็นไหมเป็นตูดแล้วก็ถ้าตรงเนี้ยเป็นไอโฟนิกแล้วใช่ไหมมันไม่มีเซปตัมวิธีจำก็คือข้างล่างอ่ะจะไม่ใช่คอเดียนิวเคลียสแต่จะเป็นทาลามัสแทนอันนี้เดี๋ยวเรียนครั้งหน้าต่อส่วนอันเนี้ยจะเป็นเหมือนเดิมยังมีอยู่ก็คือคอร์ปัสคอลอสซัมข้างบนก็ต้องเป็นซิงกูเลตไจรัสอันนี้ผ่านไปจิ้มไว้ก่อนอันนี้ของเก่าคราวที่แล้วอย่างอันนี้จะเห็นชัดว่าอันนี้จะมีเซปตัมยังอยู่เซปตัมเฮลูซิดัมแล้วพอถ้ามีเซปตัมยังอยู่อ่ะเราจะเห็นตรงนี้เป็นคอเดียนนิวเคลียสจากรูปนี้มาสมองทิ้งเลยกูจากรูปนี้เพราะว่าเนี่ยไอภาพนี้เราตัดตรงนี้ก็จะเห็นเซปตัมกับคอเดียนนิวเคลียสที่จริงอยู่ตรงนี้นะอยู่ใกล้ๆกันแล้วตะแกรงที่เราตัดตรงนี้ชุบก็จะเป็นทาลามัสกับโฟนิกหมดแล้วอันนี้นะอันนี้พี่แอมบอกนะแต่ไม่เหมือนอาจารย์แม่ก็คือตรงนี้เป็นโฟนิกใช่ไหมยังไม่เจอฮิปโปแคมปัสดังนั้นตรงนี้ก็จะยังไม่ใช่ฮิปโปแคมปัสที่เป็นตัวซีลงมาแต่ตรงนี้จะเป็นพิลิฟอร์มโลบแต่ถ้าเจอฮิปโปแคมปัสเป็นตูดแล้วอ่ะอันนี้ก็ข้างล่างก็ถึงจะเป็นฮิปโปแคมปัสเหมือนกันแล้วก็ไม่เจออะมิกดาลาด้วยถ้าเกิดว่ายังไม่เจอฮิปโป